รีวิวกลุ่มดาวพี่นิววิลเลจจำเป็นขนาดไหนกันนะ C0 C1 C2 C3 ดาเมจต่างกันขนาดไหนแล้วอาวุธประจำตัวเนี่ยควรเปิดหรือเปล่าการวางแผนกาชาสำหรับพี่นิววิลเลจกับเทพน้ำถ้าให้คิดคร่าวๆเนี่ยจะคิดยังไงคลิปนี้ไปดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อๆกับเกมเกนชินอิมแพคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวในเรื่องของกลุ่มดาวของตัวละครพี่นิววิลเลจกันครับรวมไปถึงอาวุธประจำตัวด้วยหัวข้อเสียตังค์อ่ะเนาะทุกคนแต่ว่ามันก็จำเป็นที่จะต้องพูดถึงจริงๆไม่รอช้าดีกว่าครับไปดูกันเลยอย่าพึ่งแป๊บนึงไอ้ที่จะเติมเงินเกม Genshin Impact นะครับผมคูณ2เนี่ยเขารีเรียบร้อยแล้วร้าน Richman Shop เนี่ยเขาก็เอามาจัดโปรเรียบร้อยแล้วเติมทีเดียวรีทุกแพ็คเลยครับรายละเอียดเป็นยังไงลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปอย่าลืมไปเติมกันนะก่อนอื่นเลยนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของกลุ่มดาวกันก่อนครับซึ่งเราเนี่ยจะเริ่มจากกลุ่มดาวที่0เลยผมเนี่ยได้ลองเล่นกลุ่มดาวที่0มาระดับนึงแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความอึดอัดลำบากอยู่เหมือนกันนะโดยสเตตัสที่เราจะทดสอบกันในคลิปนี้นะครับผมก็ใช้อาวุธอาร์ติแฟกต์ตามนี้เลยครับเรามาเทสดาเมจกันนะครับผมโดยเริ่มต้นจาก C0 ก่อนมายืนเทสดาเมจแบบคนเดียวเลยดาเมจในกรณี C0 เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 16,700 นะครับซึ่งตัวนี้ดาเมจจะมีความแกว่งนิดนึงนะตามเลือดที่เราเต็มหลอดกับเลือดที่ลดลงไปเรื่อยๆนะครับหลังจากเห็นดาเมจไปแล้วครับ16,700เนี่ยอาจจะไม่ใช่ดาเมจที่น่าสนใจมากนักสำหรับนิววิลเลจครับทีนี้เราจะมาพูดถึงพรสวรรค์ติดตัวกัน1อันครับพรสวรรค์ติดตัวนี้ผมอยากจะดอกจันเอาไว้เลยครับว่าเป็นพรสวรรค์ติดตัวที่ดีมากๆเพราะเขาจะเสริมตัวของดาเมจปลายแบบตรงๆเลยครับโดยหากเราเนี่ยทำการเกิดปฏิกิริยาธาตุตระกูลระเหยแช่แข็งชาร์จไฟฟ้างอกเงยกระจายน้ำหรือตกผลึกน้ำดอกจันคำว่ากระจายน้ำตกผลึกน้ำครับเพราะว่าอันนี้เป็นธาตุอื่นไม่ได้นิววิลเลจเนี่ยจะได้รับบัฟอันหนึ่งครับผมซึ่งบัฟตัวนี้เนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์กลมๆบนหัวเนาะถ้าเกิดว่าเราเก็บครบ3ชั้นหรือทำปฏิกิริยาตระกูลข้างบนนี้ครบ3ชั้นตัวชาร์จโจมตีเนี่ยจะแรงขึ้น110 125และ 160% ตามลำดับครับโดยผมเนี่ยอยากจะเน้นตรงที่ตอนที่เปลี่ยนเป็น3ชั้นนะครับ160เนี่ยจะเป็นดาเมจแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวครับโดยหากเราจะต้องการทำ3ปฏิกิริยากรณี C0 เราก็จะต้องใส่ตัวละครธาตุที่แตกต่างกันที่เหลืออีก3ตัวครับผมยกตัวอย่างครับตอนนี้ผมใส่เลล่าใส่หมอแล้วก็ใส่ปู่เข้ามานะครับซึ่งที่ผมเลือก3ธาตุนี้เพื่อให้เกิด3ปฏิกิริยาธาตุง่ายๆครับและทีมนี้ไม่ได้เป็นทีมที่เวิร์กนะเอามาทำปฏิกิริยาดูดาเมจเฉยๆนะครับผมทีนี้เรามาทำดาเมจกันครับก่อนที่จะทำดาเมจเนี่ยจะสังเกตว่าผมก็จะต้องมีการทำปฏิกิริยาให้ครบทั้ง3ธาตุก่อนนะครับแปะน้ำติดไม้แปะน้ำติดหินแล้วก็ทำการแช่มอนครับผมจากนั้นเราก็ทำการชาร์จโจมตีไปซึ่งดาเมจที่ออกมาเนี่ยก็จะอยู่ที่27,000-28,000ไล่ไปครับซึ่งก็ก้าวกระโดดมาเลยตรงนี้เลขที่เพิ่มเข้ามาครับคือ 160% ตรงๆครับผมหลังจากที่เห็นดาเมจกันไปแล้วนะครับกรณีที่เราจัดทีมแบบใส่4ตัวละครแบบนี้ที่ธาตุแตกต่างกันหมดเลยแน่นอนครับสิ่งที่เราเสียไปเราก็จะเสียเรื่องของการสั่นพองน้ำที่จะเสริมเลือดมาให้พี่นิวแรงขึ้นและปัญหาหนึ่งครับที่หลังจากที่ผมเล่น C0 มาหลายวันผมรู้สึกว่าดาเมจการเก็บ3ปฏิกิริยาเนี่ยแกว่งมากเลยครับก่อนหน้านี้ผมคิดว่าการเก็บ3ปฏิกิริยาไม่น่ายากมากแต่ปรากฏว่าพอเล่นจริงๆแล้วกรณีที่เราใส่ตัวละครธาตุหินหรือว่าธาตุลมลงไปอย่างเช่นปู่หรือคาซึฮะเขาบังคับให้เราตกผลึกน้ำกระจายน้ำเท่านั้นทำให้บางครั้งยากต่อการเกิด3ปฏิกิริยามากๆเลยครับพอไม่เกิด3ปฏิกิริยาดาเมจของการชาร์จโจมตีก็จะหายไปอย่างมหาศาลเช่นเดียวกันครับกรณี C0 เนี่ยก็เลยมีความลำบากเลยทีเดียวครับผมกับการเก็บ3ปฏิกิริยาเราก็เลยเดินทางมาถึง C1 นะครับทุกคนเรามาอัพ C1 กันครับสำหรับกรณี C1 จะช่วยให้เราสามารถเก็บตัวของเจ้า3ปฏิกิริยานี้ได้เร็วขึ้นครับกรณีที่สลับพี่นิวเข้าสนามปุ๊บได้มาเลยครับ1ชั้นทันทีครับผมแปลว่าอีก2ปฏิกิริยาที่เราจะต้องเก็บเพิ่มขึ้นนะครับเราใส่2ธาตุที่แตกต่างกันเข้ามาในทีมเราก็จะสามารถเติมธาตุน้ำเข้ามาเพื่อเพิ่มสั่นพองได้ชาร์จโจมตีของเราก็จะไปถึงจุดที่เป็น 160% เนี่ยได้ง่ายขึ้นครับหลังจากกด C1 เรียบร้อยแล้วลองเล่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยรู้สึกเลยครับว่าการเก็บ3ปฏิกิริยาดูง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยเพราะส่วนใหญ่แล้วผมก็จะใส่ตัวหินกับน้ำไปประมาณหนึ่งครับเวลาผมใส่ตัวละครธาตุอื่นๆนะครับบางทีก็จะไปแย่งกันครับดาเมจในกรณี C1 เนี่ยจะเท่าเดิมนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามาแต่การเก็บ3ปฏิกิริยาง่ายขึ้นแปลว่าดาเมจของเราจ
จะคงที่มากขึ้นครับใครเล่น C0 เนี่ยจะรู้สึกเลยครับทำไมดาเมจมันแกว่งจังเลย C1 จะช่วยได้เยอะมากๆครับนอกจากตัวของดาเมจที่คงที่มากขึ้นนะครับผมอีกสิ่งนึงที่ดีมากๆสำหรับ C1 คือการเพิ่มความสามารถในการต้านทานการหยุดชะงักครับซึ่งก่อนหน้านี้ปกติแล้วคุณลุงมาซาโนริเนี่ยฟันผมกระเด็นกระดอนเลยครับเวลาผมชาร์จโจมตีตอนนี้เนี่ยผมก็ขาแข็งขึ้นแล้วครับก็โดนฟันก็ไม่กระเด็นครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้พี่นิวของเราทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องครับไม่เสียจังหวะการทำดาเมจครับถัดมาครับมาเป็นกรณี C2 กันบ้างนะครับผมเป็นอีก1 C ที่เสริมดาเมจเข้ามาตรงๆเลยครับโดยเขาจะเสริมตัวของความแรงคลิกเข้ามา 14% ต่อตัวของสแต็กปฏิกิริยาที่เราเก็บครับซึ่งจะสามารถเพิ่มได้สูงสุดอยู่ที่ 42% หรือพูดง่ายๆก็คือกลุ่มดาวเนี้ยเสริมความแรงคลิก 42% นั่นเองครับเรามาลองทำดาเมจแบบกรณีที่เราเตรียม3ปฏิกิริยาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเทสแล้วเวลาเราทำดาเมจออกไปเนี่ยดาเมจก็จะกระโดดมาอยู่ที่ประมาณ 31,000 แบบนี้ครับซึ่งมันก็อาจจะไม่ตรงกับ 31,000 อันนี้ก็อยู่ที่พรสวรรค์ที่ตัวที่มันเลือดลดไปเลือดลดมาครับกรณี C2 ไม่มีอะไรมากเลยนอกจากการเสริมดาเมจครับถัดมาครับมาแถมอีก1 C ครับที่ผมเนี่ยก็ลั่นเปิดมาเหมือนกันก็คือ C3 ครับอันนี้จริงๆก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแต่ก็ช่วยเรื่องของดาเมจได้เป็นอย่างดีเหมือนกันครับโดยในกรณี C3 เขาจะเพิ่มดาเมจปกติแล้วเวลาเราชาร์จตีเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่ 14.47% สกิลอัพมา3เลเวลจาก10เป็น13นะครับก็จะกระโดดมาเป็นที่ 17.53% เพิ่มมาประมาณ 3% ด้วยกันครับดาเมจที่ทำได้หลังจาก3ปฏิกิริยาก็จะกระโดดขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 35,000-36,000 ครับโดยกรณี C0 ถึง C3 นะครับเราสามารถสรุปมาเป็นกราฟได้ดังต่อไปนี้ครับกรณีตั้งแต่ที่เราไม่มีอะไรเลยนะครับไม่เก็บ3ปฏิกิริยาเก็บยากมากๆผมจะนับตรงนี้เป็นกรณี 100% นะครับกรณีเก็บ3ปฏิกิริยาจะเพิ่มดาเมจมาทันที 160% ครับอันนี้ดีมากๆเลยจริงๆครับกรณีบวกคลิ 42% จากกลุ่มดาวที่1ก็จะบวกดาเมจไปเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ครับและกรณีที่ใครอยากจะดันดาเมจขึ้นไปอีกนิดนึงปลดกลุ่มดาวที่3นะครับผมก็จะเสริมดาเมจอีกประมาณสัก 13% ครับซึ่งผมเนี่ยสามารถเทสดาเมจให้เพื่อนๆดูได้เพียงเท่านี้นะครับผมซึ่งกลุ่มดาวถัดไปเนี่ยผมไม่ได้ปลดเอาไว้นะครับผมยังกลุ่มดาวที่4กลุ่มดาวที่5กลุ่มดาวที่6แบบนี้แต่ผมขอพูดเอาไว้ส่วนหนึ่งนะครับสำหรับกรณีกลุ่มดาวที่4กรณีที่เราเข้าร่วมการต่อสู้แล้วได้รับการรักษาครับก็จะเกิดตัวของ Salt Water Droplet หรือเจ้าหยดน้ำเพิ่มขึ้นมา1หยดครับเกิดขึ้นทุกๆ4วินาทีหยดน้ำตัวนี้นะครับผมกรณีถ้าใครจะมาแปะอยู่แค่4เฉยๆกลุ่มดาวที่4เฉยๆหยดน้ำตัวนี้จะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรครับเพราะการบริหารสกิลธาตุกับสกิลอัลติให้วนดาเมจทันเนี่ยก็เพียงพอแล้วครับกลุ่มดาวที่4เนี่ยเกิดมาเพื่อกลุ่มดาวที่6เลยครับโอเคครับไปต่อกันที่กลุ่มดาวที่5ครับเสริมความแรงของสกิลอัลติตัวนี้ก็ไม่ใช่อะไรที่เราเนี่ยควรไปโฟกัสเหมือนกันครับเพราะว่าดาเมจหลักๆของพี่นิวิเลตก็จะไปอยู่ที่การชาร์จโจมตีเป็นหลักครับและสุดท้ายครับมาปิดท้ายด้วยกลุ่มดาวที่6ครับผมเมื่อเราทำการชาร์จโจมตียืนจีออกไปข้างหน้าแบบนั้นครับจะมีการดูดเจ้าซอสวอเตอร์ดอปเลตลงมาได้ซึ่งแต่ละอันที่เราดูดขึ้นมานะครับก็จะเสริมความอยู่นานของเจ้าการชาร์จโจมตี1วินาทีครับนอกจากนี้ยังมีกระแสน้ำสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก 10% ของเลือดของเราในทุกๆ2วินาทีด้วยนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นดาเมจเสริมแล้วชาร์จยิงในสกิลอัลติเนี่ยจะนานขนาดไหนครับให้เพื่อนๆเนี่ยลองนับจำนวนลูกแก้วในสนามของเราได้เลยครับปกติแล้วกดสกิลธาตุสกิลอัลติเราจะได้ลูกแก้ว9หยดนะหรือว่า9ลูกในสนามนะครับผมบวกตอนกรณี C4 ไปอีกนะครับเวลาเราถูกฮิ้วเราก็จะได้ตัวของลูกแก้วเพิ่มขึ้นมาซึ่งระยะเวลาโดยเฉลี่ยเนี่ยเราก็จะได้เพิ่มมาประมาณ2หยดนะครับผมรวมแล้วนะครับผมชาร์จโจมตีปกติแล้วเราจะใช้3วินาทีนะครับดึงมา3ลูกแรกบวกเข้ามาในการดูดอีกนะครับผมอีก6บวก2ก็คือลูกแก้ว6ลูกที่เหลือแล้วหยดน้ำจาก C4 อีก2รวมแล้วทั้งหมดนะครับเราจะสามารถยืนแช่แบบเนี้ย11วินาทีด้วยกันครับดาเมจน้ำจากการชาร์จโจมตีอย่างเดียวไม่รวมกระแสน้ำที่เสริมเข้ามานะครับยืนชาร์จโจมตีแบบนี้ดาเมจยาวไปเลยครับประมาณ30ฮิตครับผมโอ้โหเรียกว่ากลุ่มดาวที่6เนี่ยโกงสุดๆเลยนะครับผมว่าใครมีกลุ่มดาวที่6พวกบอสพวกอะไรเนี่ยก็จะเล่นง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยครับหลังจากที่เห็นกลุ่มดาวเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราจะไม่พูดถึงสิ่งนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าจะเป็นคำถามพบบ่อยที่โดนถามตลอดเลยว่าระหว่างอาวุธประจำตัวกับกลุ่มดาวที่1เอาอะไรดีครับเรามาพูดถึงอาวุธประจำตัวกันแบบสั้นๆนิดนึงครับคืออาวุธนี้จะมาพร้อมกับความแรงคลิกค่าพลังชีวิตแล้วก็โบนัสการชาร์จโจมตีนะครับผมและมีฟื้นฟูพลังงานช่วยด้วยซึ่ง
จากทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งที่พี่นิววิลเลจเนี่ยได้ใช้ทั้งหมดและบอกเลยครับกรณีสื่อเวทอื่นๆที่เป็น5ดาวส่วนใหญ่แล้วนะครับผมตัวละครนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เท่าไหร่ในส่วนของออฟลองครับเราก็จะได้หยิบแค่ความแรงคลิพวกขาพลังโจมตีพื้นฐานก็ไม่ได้ใช้ครับลอสเฟเยอร์อย่างนี้เราก็จะใช้แค่อัตราคลิโบนัสตัวนี้ก็แอบเก็บยากนิดนึงแบบนี้เป็นต้นครับซึ่งถ้าให้ผมพูดตรงๆคือตัวของอาวุธประจำตัวเสริมดาเมจได้แบบดีมากๆแล้วก็ก้าวกระโดดจากอาวุธอื่นมากๆครับกรณีใครที่อยากได้ความแรงของพี่นิววิลเลจอาวุธประจำตัวถือว่าส่งผลแบบเห็นชัดเจนมากๆครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมองว่าโอเคเราเน้นแปะน้ำทำปฏิกิริยาเฉยๆอาวุธประจำตัวก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นครับในขณะที่อาวุธ4ดาวนะครับผมจะมีตัวของ Battle Pass 1ชิ้นนะครับผมที่เสริมทั้งอัตราคริแล้วก็พลังค่าชีวิตสูงสุดครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆครับเชียร์อันนี้แล้วก็อาวุธประจำตัว2ชิ้นครับหลักๆเลยส่วนอาวุธอื่นๆนะครับผมขอเอากราฟเดิมของผมเนี่ยมาให้ทุกคนดูครับอัตราส่วนของดาเมจที่หายไปก็จะประมาณนี้ครับสิ่งที่ต่างสำหรับกรณี C0 แล้วก็ C1 นะครับหลักๆเลยคือเรื่องของการเล่นกับทีมครับผมกรณี C0 นะครับทีมที่เหมาะสมเนี่ยก็จะต้องเล่นเป็นทีม3ธาตุแบบนี้ครับผมซึ่งเอาเนี่ยจะทำ3ปฏิกิริยาได้ดีอันนี้เราก็เน้นดาเมจพี่นิววิลเลจประมาณนึงไม่ได้เน้นมากครับเอามาบวกกับปฏิกิริยาต่างๆก็แรงแล้วทุกคนแต่กรณี C1 นะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถจัดทีมโดยตัดธาตุออกไปได้1ธาตุครับเราเนี่ยก็จะไปเหมาะสมกับการเล่น2น้ำได้แล้วก็อีก2ธาตุที่อาจจะเอามาช่วยในการเสริมปฏิกิริยาที่เหลือครับซึ่งการเล่น2น้ำนะครับส่งผลประโยชน์มากๆในเรื่องของการเกิดการสั่นพร้อมเพิ่มขั้นพลังชีวิตสูงสุด 25% รวมไปถึง2น้ำเนี่ยจะมาช่วยแปะน้ำเพิ่มเติมเข้าไปได้ด้วยนะครับทำให้ปูหรือว่าคาซึฮะเนี่ยก็จะสามารถทำปฏิกิริยากับน้ำได้ง่ายขึ้นครับอย่างกรณี C1 นะครับอย่างเช่นเราก็เปลี่ยนปู่ทิ้งได้ครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องมีตัวละครเกาะหนาๆอีกต่อไปใส่เพียงแค่ตัวฮิลเท่านั้นครับแล้วเราก็เอามาต่อปฏิกิริยาไฮเปอร์บูมแบบนี้ได้เหมือนกันครับในขณะที่ดาเมจน้ำก็แรงไฮเปอร์บูมก็พร้อมใช้ครับ2ปฏิกิริยาก็พร้อมใช้เช่นเดียวกันครับและอันนี้ผมกระซิบบอกเอาไว้ตอนนี้เลยครับว่ากรณีตัวน้ำตัวที่2ของทีมพี่นิววิลเลจเนี่ยก็จะเหมาะสมมากๆครับกับการเป็นตัวละครอย่างเทพน้ำครับผมในอนาคตจะมีเทพน้ำที่เป็นสายดาเมจลองทำดาเมจน้ำนอกสนามและก็เป็นการเสริมดาเมจตัวละครในสนามบัฟแบบรุนแรงครับตัวนี้จะช่วยเสริมดาเมจพี่นิววิลเลจได้เป็นอย่างดีครับดังนั้นสรุปคำถามที่ว่าจะเอา C1 หรืออาวุธประจำตัวดีส่วนตัวผมนะครับกรณีถ้าเกิดว่าอนาคตเพื่อนๆเล็งเทพน้ำเอาไว้จะเอามาเล่นกับพี่นิววิลเลจอันนี้ผมแอบเชียร์ว่าให้มี C1 นะครับแต่ถ้าเกิดว่ากรณีใครอยากให้ดาเมจของพี่นิววิลเลจแรงๆนะครับผมก็อาจจะเลือกสมุดไว้ก่อนนะครับใครอยากเล่นกับเทพน้ำไปทาง C1 ใครอยากให้ดาเมจพี่นิววิลเลจแรงๆเลือกอาวุธประจำตัวครับเรามาต่อกันที่คำถามถัดมาครับหากจะพูดถึงการเชียร์การเปิดกาชาของตัวละครอย่างนิววิลเลจนะครับผมขอเชียร์เอาไว้ให้ทุกคนเนี่ยเปิดที่ C1R1 นะครับผมสำหรับผมค่อนข้างเชียร์ครับแล้วถ้าเกิดจะดันกลุ่มดาวดาเมจเพิ่มเติมก็อาจจะไปดันกลุ่มดาวที่2กับ3เพื่อเสริมดาเมจเพิ่มเติมตามตัวของจำนวนงบประมาณของเพื่อนๆส่วนกรณีใครที่จะเอาไปเล่นกับเทพน้ำนะใครเล็งเทพน้ำเอาไว้นะครับเชียร์ให้เป็นพี่นิววิลเลจ C1R1 แล้วก็เทพน้ำ C0 ครับไม่จำเป็นก็ได้เพราะเอาเทพน้ำมาบัฟพี่นิววิลเลจนั่นเองส่วนกรณีใครที่จะเน้นดาเมจไปทางเทพน้ำมากกว่านะครับก็สามารถไปปลดกลุ่มดาวหรือว่าปลดอาวุธประจำตัวให้เทพน้ำได้ครับนั่นก็เป็น2คำถามพบบ่อยครับที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้เพิ่มเติมด้วยสำหรับการปลดกลุ่มดาวของตัวนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามีความคุ้มค่าประมาณหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าตัวละครนี้ครับเป็นตัวละครดาเมจหลักที่ติดระดับท็อปเทียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นการเปิดกลุ่มดาวเนี่ยก็อาจจะเป็นหัวข้อที่เพื่อนๆสามารถเอาไปประเมินตัวเองกันได้นะครับว่าเฮ้ยเราจะเน้นดาเมจให้กับตัวละครนี้หรือเปล่าครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวของกลุ่มดาวของพี่นิววิลเลจเพื่อนๆจะปลดกันหรือเปล่าวางแผนการเปิดกาชากันอย่างไรบ้างครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ 119,090 Subscriber จากทาง YouTubeหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมแล้วก็พี่นิววิลเลจก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับโอ้ยตอนนี้ชาร์จโจมตีสนุกเหลือเกิน C3 แล้ว Next time let's go fish blasting together